มีบรรยากาศของสสอนาคตใหม่ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมายืนแถลงข่าวทั้งน้ำตานะครับด้วยเหตุผลที่ว่าที่ประชุมเนี่ยมีการลงมติไม่เห็นชอบกับการแปรยติแก้ไขเพิ่มเติมข้อที่90ให้แยกคณะกรรมการผู้มีความหลากหลายทางเพศออกมาจากคณะกรรมการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มชาติพันธุ์นะครับนำโดยทางคุณธันวารินสุขะพิสิทธิ์นะครับเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของทางพรรคอนาคตใหม่ก็กล่าวขอโทษประชาชนผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศที่ไม่สามารถผลักดันการตั้งคณะกรรมการสามัญผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสำเร็จแล้วก็ขอบคุณส.ส.ทั้ง101เสียงที่ลงมติเห็นด้วยครับคือก็อยากจะบอกประชาชนคนไทยที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะว่าพวกเราได้พยายามเต็มที่แล้วที่จะสร้างที่ยืนที่จะสร้างให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความเป็นคนของเราคือเราได้พยายามเต็มที่แล้วจริงๆตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วตั้งเมื่อวานเราก็ได้เข้าไปคุยกับส.ส.พรรคอื่นๆที่เคยหาเสียงเอาไว้กับคุณมีความหลากหลายทั้งเพศทุกคนจริงๆก็หวังว่าจะได้เสียงมากกว่านี้นะคะแต่ว่าเท่านี้ก็ถือว่าเต็มที่แล้วนะคะแล้วก็ดีใจแต่ก็ไม่อยากให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่เป็นคนไทยทุกคนผิดหวังในตัวพวกเราเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะเสียงจากพรรคอื่นๆอีก20กว่าเสียงซึ่งตรงนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างซึ่งเราก็อยากจะไปขอบคุณทุกท่านด้วยตัวเองด้วยซ้ำว่าขอบคุณที่เห็นความสำคัญของพวกเราแล้วก็ขอบคุณที่อีกหนึ่งคนนะครับก็คือนายธัญวัฒน์กมลวงศ์วัฒน์นะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ก็บอกว่าหลังจากนี้ไปยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องของความหลากหลายทางเพศต่อไปเช่นการผลักดันการแก้ไขกฎหมายการสมรสที่ไม่จำกัดเฉพาะเพศหญิงหรือว่าเพศชายนะครับค่ะ